ดาววีคิสมายนี่มันหมายความว่ายังไงพูดมานี่ฉันพูดกับเธอไม่ได้ยินหรือไงได้ยินค่ะแต่ไม่อยากเสียเวลาคุยด้วยทำไมคนให้หนูซักเสื้อหนูก็ซักให้แล้วไงแล้วทำไมไม่แยกเห็นไหมว่าสีมันตกใส่เสื้อฉันทำไมต้องแยกมันเปลืองน้ำไม่รู้หรอกเสร็จธุระหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วเชิญหืมพ่อเธอมาก่อนเถอะฉันจะฟ้องพ่อเธอค่ะอ๋อพรุ่งนี้หนูทานข้าวต้มทะเลนะคะทำไมฉันต้องทำให้เธอฉันเป็นแม่เลี้ยงเธอนะไม่ใช่ขี้ข้าหรอคะสำหรับหนูหนูมีแม่แค่คนเดียวข้าวต้มทะเลเหรอได้พ่อไม่หาให้ดีกว่านี้นะข้าวต้มทะเลเหรอรู้จักฉันหน่อยไปซะแล้วค่ะรีบกลับมาไวๆนะคะหนูอะเบื่อแค่หน้าคนบางคนนี่มันจะเกินไปแล้วนะน้องดาวแค่นี้นะคะคุณพ่อหนูกำลังจะมีเรื่องกรุณาไปให้พ้นหน้าอยู่ได้ไหมคะหนูจะทานข้าวเธอจะทานก็ทานไปสิอย่ามาแดกกันใช่ไหมแต่หนูทานไม่ลงเชิญทำไมมันขนาดนี้เนี่ยก็ลูกอยากกินข้าวต้มทะเลไม่ใช่หรอแม่ก็จัดให้ตามคำขอไงฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวหนูจะมาเอาคืนหุยซีรีส์เรื่องนี้สนุกจังเลยสวัสดีค่ะเอ๊ะวันนี้แปลกแฮะผีเข้าหรือว่ากินยาไม่เขย่าขวดถึงได้สวัสดีฉันได้พอดีวันนี้มันเกิดหนูแล้วหนูจะไปจัดงานวันเกิดที่บ้านเพื่อนอ๋อไม่ให้ไปไม่ได้นะคะหนูคุยกับเพื่อนไว้แล้วแล้วอีกอย่างนึงหนูบอกคุณพ่อแล้วด้วยถ้าให้ฉันเดาคุณพี่ต้องให้ฉันเป็นคนตัดสินใจอยู่ดีใช่ไหมใช่ค่ะแต่หนูขอร้องนะคะให้หนูไปเถอะวันนี้มันเกิดหนูโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพูดจาอ้อนวอนก็เป็นด้วยกระแดะเดี๋ยวจะหาว่าฉันใจร้ายจริงหรือเปล่าคะเย้ yeah! แต่มีข้อแม้อะไรคะฉันอยากกินยำไข่แมงดาทะเลไปซื้อให้ฉันหน่อยว่าแล้วแม่มดใจร้ายอย่างคุณไม่มีทางเป็นนางฟ้าได้หรอกอุ๊ยขอบใจนะที่ชมจะไปไม่ไปไปก็ได้ค่ะก็แค่นี้แหละอุ๊ยเดี๋ยวเจอเจ้าเดี๋ยวก็มาเรียกชื่อเจ้าไม่เคยลีลาย้ำไข่แมงดาครับสดๆจากทะเลเลยครับมามาเข้ามาซื้อเลยครับย้ำไข่แมงดาครับย้ำไข่แมงดาครับสดๆจากทะเลเลยเพิ่งจับมาเมื่อวานเอ้าว่าไงหนูมาสั่งย้ำแมงดาเหรอใช่ค่ะเออมันเหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะตัวอื่นคนเขาจองกันไปหมดแล้วเนี่ยๆๆเหลือตัวเนี้ยจะเอามั้ยล่ะทำไมแมงดาทะเลตัวนี้มันแปลกๆจังล่ะคะขากลมๆตัวดำๆน้าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเขาก็ค้าๆกันมาจะเอาไม่เอาเอาก็ได้ค่ะถ้าแม่เลี้ยงไม่ได้กินเดี๋ยวจะไม่ให้หนูไปงานมันเกิดงั้นหนูขอถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยนะคะเอาเลยThank you.
เรียบร้อยเท่าไหร่คะร้อยเดียวจ้ะขอบคุณนะจ๊ะเอ๊ะทำไมแมงดาตัวนี้แปลกๆนะหางกลมๆตัวดำๆแมงดาชนิดไหนเนี่ยได้หรือยังคนยิ่งหิวๆอยู่แล้วไม่ยอมแกะให้ฉันด้วยมัวแต่เล่นโทรศัพท์อยู่นั่นแหละเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวไม่ต้องไปแมงดาพิษนี่ไงเจอแล้วเฮลาแมงดาถ้วยหอมหอมผมขอโทษครับผมไม่รู้จริงๆว่าเป็นแมงดาพิษอะก็ได้เห็นว่าไม่ได้ตั้งใจนะฉันจะไม่เอาเรื่องก็แล้วกันแต่คราวหลังก็รู้ให้ดีๆล่ะจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นเขาครับคราวหลังผมจะดูให้ดีๆครับผมขอโทษนะครับน้องดาวเดี๋ยววันนี้แม่พาไปงานมันเกิดแล้วกันนะค่ะคุณแม่ไปลูกคุณอมสินคุณนายใบเฟิร์น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 โอ้ยหยุดได้แล้วครับเข้าเรื่องเถอะได้แมวเธอไม่ฉี่ใส่สวนหย่อมบ้านฉันทำไมนั่นน่ะสิครับคุณอมทำไมคุณอมปล่อยแมวไปอย่างนั้นล่ะครับฮัทดูแลแมวตัวเก่าให้ดีๆหน่อยได้เดี๋ยววันหลังฉันจะไปบอกแมวฉันให้ว่าอย่าไปฉี่ใส่บ้านคุณนายใบคอยแฮ่ใบหนาแฮ่ใบเฟิร์นแฮ่ถูกแล้วอ้อแต่ฉันไม่รับปากนะว่าแมวฉันจะฟังฉันรู้เรื่องหรือเปล่านี่เธอกวนฉันเหรอจะทำไมไม่ไหวแล้วมาสิใจเย็นนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงกันใช้สันติวิธีดีกว่านะครับถ้าคุณนายไม่อยากให้แมวฉันไปฉี่ก็ย้ายบ้านหนีสิแล้วมันย้ายได้ไหมล่ะไม่งั้นก็สร้างรั้วสูงๆเอาให้สูงเท่าฟ้าไปเลยแล้วทำไมต้องหมดเงินหมดทองต่อยงั้นก็ช่วยไม่ได้ยายคุณนายขี้งกเอ๊ะไม่เป็นไรฉันซื้อหมาล็อตไวเลอร์มาเลี้ยงก็ได้มันชอบขยับแมวด้วยคุณนายครับแต่ถ้ามันไปกัดคนอื่นเข้าเสียเงินนะจริงสิไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปตลาดหาวิธีจัดการกับพวกแมวจรจัดว่าฉันแมวจรจัดเหรอหุยดูสิไปตลาดหรือไปงานลาตีนะมันไส้จริงๆเลยถ้าสวยที่ครึ่งนึงของเราจะไม่ว่าเลยเนาะสวยแล้ววันเนี้ยไม่รู้ว่าคุณนายใบคอยใบเฟิร์นครับรู้แล้วจะหาวิธีอะไรมาแก้เพจฉันนะเนี่ยพูดก็พูดเถอะคุณออมก็เกินไปแทนที่จะดูแลแมวตัวเองให้ดีๆหน่อยเอ๊ะนั่นคุณนายมาแล้วนี่จริงด้วยหลบแล้วไม่ต้องร้องมาอยู่กับแม่จัดให้หนักเลยแมวตัวเท่านี้จะมาสู้กับแมวเราใครว่าฉันจะเอาแมวสองตัวนี้มาสู้ฉันจะเอาแมวสองตัวนี้มากินจะเอาแมวมากินจะเอาแมวมากินถ้าแมวใครหลุดมานะจะจับกินซะให้เข็ดแมวฉันทำไม่ดีรปภ.เราต้องหาทางช่วยนะไม่งั้นแมวสองตัวนั้นโดนคุณนายโรคจิตกินแน่เฮ้ยมันจะเกินหน้าที่ของผมไปนะครับผมรปภ.รักษาความปลอดภัยไม่ได้ปกป้องแมวไม่รู้ล่ะถ้านายไม่ช่วยฉันจะไม่คุยกับนายโอ้ยคุณออมผมอยากช่วยนะแต่ผมต้องเข้าเวรเนี่ยได้เวลาแล้วไปเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวใช่
แมวอย่างฉันจะไม่ปล่อยให้แมวโดนทำลายแน่ๆจริงๆด้วยฮะไม่อิ่มเลยทำไมเดี๋ยวนี้แมวข้างบ้านไม่หลุดมาเลยนะจะจับกินซะให้เข็ดใครจะไปกล้าแหละอยู่คุณนายโรคจิตเอ๊ะเสียงใครอ่ะไม่มีใครแล้วไปกินอีกตัวนึงดีกว่าจะได้อิ่มอิ่มแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วต้องหาตัวช่วยโอ้ยคุณออมมันเรื่องใหญ่นะลำพังเราน่าจะเกินกำลังนะเนี่ยผมว่าเราไปแจ้งมูลนิธิดีกว่ามันไม่ทันนะสิกว่ามูลนิธิจะมาเหลือแต่กระดูกแล้วมั้งก็จริงนะแล้วคุณออมมีแผนยังไงเหรอแผนเหรอมันต้องใช้วิธีเข็นคกขึ้นภูเขาแล้วตัวเราก็เข้าไปชิงแมวเข็นคกขึ้นภูเขาแล้วตัวเราก็เข้าไปชิงแมวฟังดูแปลกๆเอาก็เอาครับฉันก็ไม่รู้นะว่าฉันมีรสนิยมการกินแมวตั้งแต่เมื่อไหร่รู้แต่ว่ายิ่งตัวเล็กยิ่งน่ากินอ้าวแมวใครนั่นน่ะมาฉี่หน้าบ้านคุณเฟิร์นก็รู้อยู่ว่าคุณเฟิร์นเขาไม่ชอบแมวใครกล้ามาฉี่หน้าบ้านฉันรออยู่นี่ก่อนนะเฮ้ยคุณเฟิร์นออกมาแล้วหูมีหม้อแกงด้วยเหรอเนี่ยแล้วแมวหายไปไหนอ่ะโอ้ยอยู่นี่โอ้แมวสงสารจังเลยเกือบโดนกินแล้วมิล่านี่เราช่วยไปได้แค่ตัวเดียวเองเหรอตัวนึงโดนกินไปแล้วเฮ้ยฮ่าแมวผีนั่นแมวแมวเป็นๆนี่มันยังไม่ตายจริงด้วยก็ใช่นะสิใครว่าแมวฉันตายฮะคุณเฟิร์นใช่เธอมาทำอะไรที่บ้านฉันเอ้าแล้วคุณนายใบเฟิร์นไม่ได้เป็นโรคจิตกินแมวหรอคะบ้าหรอฉันก็ทาสแมวเหมือนกันใครจะไปกินแมวก็เห็นคุณนายใบเฟิร์นบอกว่าแมวใครหลุดมาจะจับกินให้หมดเลยไงครับโอ๊ยนั่นน่ะฉันเอาไว้ขู่พวกที่เลี้ยงแมวแล้วปล่อยขอโทษค่ะวันหลังออมจะดูแลให้ดีๆกว่านี้ไม่เป็นไรเราทาสแมวเหมือนกันชื่ออะไรกันบ้างหรอคะคุณนายอันนี้ชื่อลูกพับตัวนี้ชื่อลูกพีทลูกพับลูกพับสวยกว่าลูกพีทอีกนะไม่ฉันว่าลูกพีทอะน่ารักกว่าลูกพับน่ารักกว่าอีกค่ะคุณนายลูกพีทน่ารักกว่าลูกพีทลูกพับค่ะลูกพีทน่ารักกว่าโอ้ยไม่ต้องเถียงกันครับให้คุณดูโหวตดีกว่าจริงด้วยช่วยกันโหวตหน่อยนะคะว่าลูกพับหรือลูกพีทตัวไหนน่ารักกว่ากันก่อนโหวตอย่าลืมถล่มไลค์ให้เกิน1ไลค์ด้วยนะคะลูกพีทโหวตกันมาเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลิฟๆนะคะลูกพับพีทลูกพับค่ะก็ให้คนดูเขาโหวตสิคะจะมาเถียงกันต่อทำไมล่ะ